18 10คน1 8คน1วันไหนมันวันละ50บาทนี่ไปกันนี่นะใช่ก็เลยแค่100บาทแต่ก่อนนี่เติมน้ํามัน200ได้เนาะมันเด้ก่อนนี่น้ํามันแค่200มันไปดังได้นี่มันปีจากพระโกศาลาถึงบ้านที่ลงสุดเลยสุดบ้านทางลงเลยที่มาเลยเนี่ยสุดที่มาแต่ทางลงมากก็มาขอครับทั้งน้อยนี่ยืมอยู่ครับซึ่งก็ต้องซึ่งมันอยู่กับผมอยู่เนี่ยที่แม่ผมแม่ที่ผมสื่อแจ้งนี่แหละค่ะคุณท่านลูกสาวหนูนี่แหละถึงรถคุณท่านมาสอบถามไปป่าดับที่ป่าเดียวอยู่แค่บ้านทางน้องเนาะอยู่ท่อกระจกแค่นี้เราก็ท้อไปมีเป็นแบบเช้าช่วงไม่ได้ทำไมเลยหน้าไหลมันก็ได้ไปดูหน่อยคือเช้าไปทำงานเนี่ยทำงานก็ไปซื้อหลับมันเป็นน้ำมันขึ้นเป็นนี่นะน้ำมันมาขึ้นน้ำมันผืดออกสินค้าเรียกว่าคล่องเขาแบบเรียกเงินเรียกเขาก็กระดังคนไหนได้มาไปอีกคนสมควรที่ในสารต้องเตรียมให้คุณไปกินด้วยมันมีใครมันมีใครได้กินด้วยเป็นแบบยังไงละมันหลายลุงเดือดร้อนไหมครับเนี่ยครับก็เดือดร้อนครับรายได้คงไม่พอไม่พอสมดุลกันมันเราต้องวิ่งส่งเด็กต้องวิ่งรถ30โลครับค่าเดียวก็เติมน้ำมันวันเท่าไหร่ครับเติมน้ำมันก็เติมน้ำมันอยู่วันละ250จากเมื่อก่อนเติมเท่าไหร่ตอนที่มันถูกๆเนี่ยตอนถูกเติมอยู่แค่200ก็มาอีก50บาทเติมอีก50บาทเนี่ยยังเชิงจะขาดขาดนะครับเดินไม่ได้ข้ามทั้งไปกลับได้ไหมครับ250เนี่ย250นี่ไปกลับอยู่แต่ว่ามันยังไงล่ะนักเรียนมันน้อยมันก็รายได้ก็น้อยถือว่าถ้า8คนอย่างกันนี่รายได้ก็แค่400ต้องคิดดูครับแล้วมาเติม250เหลือจักบาทคุณลุงขึ้นราคาโดยสารนะครับไม่ขึ้นครับไม่อาจขึ้นเพราะอะไรครับเห็นใจครับเห็นใจนักเรียนต้องมาทุกวันผู้ปกครองต้องแบกภาระไว้เองนั่นเองแบกภาระไว้รอเพียงวันไหนจะดีทำให้มีนักเรียนถึง14-15คนมันพอไหวอยู่ค่าน้ำมันซ้ำเลยอย่างนี้ท้อครับคุณลุงครับวิ่งอย่างเงี้ยท้อกับจนยุดหลายเลยอ่ะรถสายพี่ไม้นะบันดงเดือนเห็นบันดงแม่เนี่ยไม่ยอมมาเข้าคิววิ่งเลยมาส่งนักเรียนบางทีก็จอดนอนบางทีก็ขับไม่อาจวิ่งโดยสารถ้ารัฐบาลเขาช่วยเหลือได้ถ้าก็ช่วยเหลือเรื่องอะไรครับก็ให้ช่วยเหลือให้น้ำมันลดลงแต่ลดลงไม่ได้ขอให้นั่นก็ต้องหาอะไรเพิ่มให้นะต้องช่วยพลาแบบว่าถ้าเติมไปลอยหนึ่งอาจจะมีคูปองให้เป็นส่วนลด